อิ่มน้ำสำราญนะครับจากร้านเจ๊หมายอาหารตามสั่งนะครับในบ้านพักตำรวจเรียบร้อยแล้วก็ตามที่สัญญาเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็ว่ากินอิ่มแล้วเนี่ยจะพาท่านมาดูตึกประวัติศาสตร์หลังนี้นะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับอาคารนี้นะฮะถ้าหากท่านผู้ชมดูหน้าบันข้างบนเนี่ยนะครับเรายังพออ่านนะตัวอักษรมันกระเทาะหมดแล้วนะครับเราจะพออ่านเดาๆได้ว่าเป็นสถานีตำรวจอะไรนะภูธรภูธรครับนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอาคารโรงพักเก่าด้วยท่านผู้ชมครับมันก็ต้องกราบเรียนว่าอาคารนี้เนี่ยนะถูกทิ้งร้างไป20กว่าปีที่แล้วนะครับ20กว่าปีที่แล้วแล้วก็หลังจากที่ถูกทิ้งร้างไปแล้วเนี่ยนะครับอาคารนี้ก็ไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับอาจารย์เอเป็นคนชี้แนะชักชวนบอกว่าอาจารย์เผ่าทองมาดูอาคารนี้กันมันมีความสำคัญสำคัญยังไงอ้าวท่านผู้ชมครับให้อาจารย์เอเป็นคนเฉลยเลยว่าอาคารนี้จริงๆแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่งครับครับสำคัญตรงที่ว่าครั้งหนึ่งนะครับสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชนะครับท่านเคยรัชกาลที่9รัชกาลที่9นะครับก็เคยเสด็จพระราชดำเนินมาชมนะกรุสมบัตินะครับที่เราพบจากวัดราชบูรณะนะครับมาไว้ที่อาคารแห่งนี้ครับอาจารย์แล้วก็ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินมาชมสมบัติทั้งหมดที่เก็บมาได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ยึดมาได้เป็นของกลางจากการโจรกรรมในครั้งนั้นด้วยนะครับโอ้ครับตอนพ.ศ.2499เนี่ยต้องเรียกว่ากรุแตกท่านผู้ชมคงจำได้มีอยู่เทปหนึ่งผมพาท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไปชมเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะที่ขุดได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาแล้วก็เคยพาท่านผู้ชมเดินลงไปในกรุด้วยนะครับลองไปย้อนดูเทปเก่าๆแล้วก็เครื่องทองเหล่านั้นเนี่ยตอนที่ขุดได้ครั้งแรกเนี่ยเอามาเก็บรักษาไว้นี่ในห้องหับเหล่านี้ข้างหลังผมปัจจุบันเขาล็อกเอาไว้ปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเก็บข้าวของทำบัญชงบัญชีแล้วเนี่ยก็ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญนะครับพระบาทสมเด็จพระหัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาทอดพระเนตรที่นี่วันที่เท่าไหร่อีกทีนะ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2500ครับ23พฤศจิกายน2500ผมเกิดแล้วนะฮะก็วันนี้ก็64ปีมาแล้วก็เสด็จพระดำเนินมาทอดพระเนตรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปเหล่านี้เนี่ยก็เป็นผลงานนะครับจากหนังสือที่อาจารย์เอเป็นคนรวบรวมและอาจารย์เอเขียนหนังสือเล่มนี้เองนะฮะหนังสือเราอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเอาหนังสือมาอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ก็เป็นผลงานการเขียนรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์จากอาจารย์เอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอารูปที่ขออนุญาตอาจารย์เอแล้วเนี่ยมาเปิดให้ดูรวบรวมแล้วก็บางส่วนก็คือได้จากเป็นลักษณะเหมือนกับหมายรับสั่งแล้วก็จดหมายเหตุด้วยครับก็มารวบรวมไว้นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มมาเป็นเล่มนะครับของจังหวัดโอ้โหท่านผู้ชมครับอาคารนี้เป็นอาคารประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์เอก็อยากจะขอให้ทางกรมศิลปากรนะฮะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับช่วยกันอนุรักษ์อาคารนี้เอาไว้จากนี้ก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากตึกทรุดโทรมทั้งหลายเหล่านี้นะครับไปดูสถานที่อื่นกันต่อนะครับเราจะมีอาจารย์เอกับผมก็ยังจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ต่างๆเยอะครับไปมาวัดนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็อาจารย์เอนะครับพาผมมาที่วัดขุนเมืองใจนะครับวัดขุนเมืองใจนี่อยู่บนถนนโรจนะโอ้โหท่านผู้ชมครับรับรองว่าท่านผู้ชมที่มาอยุธยาไม่มีใครไม่ผ่านผ่านเช้าผ่านเย็นผ่านเย็นผ่านเช้านะครับผ่านวัดนี้กันมาโดยตลอดเลยวัดขุนเมืองใจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อทีหลังนะชื่อโบราณเราไม่ทราบนะแต่ว่าเป็นวัดเก่าแก่มากเลยท่านผู้ชมครับในพระราชพงศาวดารเนี่ย
ล่าวถึงวัดโบราณตรงนี้เยอะมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยวัดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาสถาปนากรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเนี่ยสถาปนาเนี่ยโดยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับเมื่อประมาณพ.ศ.1893เนี่ยนะครับพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาเนี่ยประมาณ1890นะครับมาทอดพระเนตรชัยภูมิอะไรต่างๆจนอีก3ปีต่อมาถึงได้ตัดสินพระทัยที่จะลงหลักปักฐานสร้างเมืองตรงนี้เวลาที่เราเรียนหนังสือนะอาจารย์ตอนเด็กๆเนี่ยครูก็สอนว่าพระเจ้าอู่ทองมาสถาปนาอยุธยาเราก็จะมองภาพเป็นว่าอยุธยาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเรานึกถึงภาพแบบว่าเราดูหนังคาร์บอยตะวันตกนะเวลาอพยพนะไปอยู่กลางทะเลทรายเลยแล้วก็อยู่ก็ปักเมืองปึ้งลงมาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับตอนที่พระเจ้าอู่ทองเสด็จมาเนี่ยมันมีชุมชนอยู่แล้วนะครับในพื้นที่แถบนี้ยกตัวอย่างเช่นวัดพนัญเชิงทุกท่านนึกภาพหลวงพ่อวัดพนัญเชิงพระพุทธรูปใหญ่ยักษ์เลยนั่นน่ะสร้างก่อนพระเจ้าอู่ทองมาสถาปนาอยุธยาถึง26ปีนะครับ26ปีจริงๆพระเจ้าอู่ทองมา3ปีเนี่ยนะครับ1890จนถึง1893เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยนิโคชิเอตแม้ขอใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือทำความตกลงนะครับกับคนในพื้นที่คนในพื้นที่ทำมาค้าขายตรงนี้พร้อมแล้วซึ่งเศรษฐกิจแต่ว่ากำลังทหารกำลังการปกครองกำลังการอารักขาน่าจะไม่มีพระเจ้าอู่ทองก็ลงมาทำหน้าที่นี้แล้ววัดนี้นะครับอาจารย์ในสมัยยะตอนต้นเนี่ยสำคัญยังไงอาจารย์มีหลักฐานในพระราชพงศาวดารนะครับว่าเคยใช้เป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยนี่ก็ถือกันในนี้นี่ท่านผู้ชมครับนี่พระอุโบสถนะใช่ไหมที่เรายืนอยู่นี่ถือกันในพระอุโบสถนี้หนึ่งก็คือพระอู่ทองถือแน่สองก็คือพระราเมศวรถือแน่สามก็คือพระเจ้าทองลั่นถือแน่นะสามองค์นี้ถือแน่ๆแต่หลังจากนั้นว่ากันใหม่นะฮะแล้วที่สำคัญคือ เราจะรู้จักพิธีถือน้ำในพระราชพิธี12เดือนแล้วกฎมณฑีบาก็คือพิธีสีสัจปนการนะครับซึ่งมันมีความซับซ้อนนะจะต้องคนที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยนะครับห้ามสวมแหวนทองอย่างนี้ผมสวมแหวนทองไปโดนประหารเลยไม่ได้อาจารย์ คนเข้าร่วมพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาหนึ่งห้ามสวมแหวนแหวนทองแหวนเครื่องประดับไม่ได้เลยสองห้ามกินข้าวมาตั้งแต่เช้าตื่นมาแต่เช้าห้ามกินข้าวห้ามข้าวตกถึงท้องในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับมีจดบันทึกกันไว้เยอะแยะมากมายว่าเจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเวลาที่รอพระราชพิธีบางครั้งเนี่ยพระราชพิธีมีบ่ายตื่นมาเสวยอะไรไม่ได้เลยสักพระองค์หนึ่งรอไปจนกว่าจะถึงพระราชพิธีเป็นลมกันเป็นแถวเพราะว่าห้ามกินอาหารมาก่อนอันที่สามที่สำคัญก็คือห้ามอมว่านห้ามอมว่านนะครับไม่ใช่ลูกอมว่านทั้งหลายเนี่ยโบราณเนี่ยเราจะมีว่าพกรางจืดรางจืดนี่แหละรางจืดเนี่ยมันเป็นเถาไม้เลื้อยดอกมันออกเป็นสีม่วงเอาตัดท่อนก้านมาเป็นท่อนเนี่ยแล้วอมไว้เนี่ยก็จะถือว่าเวลาที่เรากินของที่เป็นไสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะล้างออกถึงได้ชื่อว่ารางจืดจืดหมดนะฮะอมว่านไม่ได้อมว่านไว้ใต้ลิ้นก็จับได้ตัดหัวหรือดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วอมไว้ไม่กลืนก็ตัดหัวถือว่าไม่จริงจังโอ้มันมีอีกเยอะมากนะตัดหัวเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะการที่ไม่มาเข้าร่วมพิธีโดยที่ไม่มีเหตุอันควรอย่างเช่นถ้าป่วยหนักเนี่ยยอมแต่การป่วยหนักนี่คือจะต้องให้ทหารถือน้ำตามไปให้ดื่มที่บ้านนะครับห้ามบ่ายเบี่ยงคือถ้าหนักไม่ถึงถ้าไม่ถึงกับขนาดที่ว่าต้องหามมาเนี่ยก็ต้องมานะครับถ้าถึงต้นขั้นหาไม่เป็นไรพระราชทานน้ำไปให้ดื่มถึงบ้านดื่มปีละสองหนด้วยนะฮะปัจจุบันน่าจะมีพระพิธีนี้กลับคืนมานะเพราะว่าผมเคยทันตอนฉลองกรุงเทพ200ปีนะฮะมานี้ก็จะ240ปีแล้ว
ตอน200ปีกรุงเทพก็จะมีการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาครั้งสุดท้ายในรัชกาลที่9แล้วก็ครั้งล่าสุดของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ 2525นะครับตอนนั้นก็ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยากันในพระโบสถ์วัดพระแก้วนะฮะแล้วก็มีแทงน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ไปยืนอยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับตรงหลืบพระแสงราชสัตราทั้งหลายเนี่ยอยู่ข้างด้านหลังพระแก้วมรกตแล้วก็ขันน้ำสักครอยู่หน้าเบื้องหน้าพระแก้วตอนที่เจ้าพนักงานจะเชิญพระแสงขันออกมาให้พระมหาราชครูแทงลงไปในน้ำอ่ะก็จะมีแพทย์กับพยาบาลนะฮะเขาจะเป็นสำลีม้วนใหญ่เลยเนี่ยแล้วเอาแอลกอฮอล์ราดเอาไว้หมดแล้วก็เอาสำลีเอาพระแสงน่ะทาลูดลงไปกับสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วถึงจะส่งออกมาแล้วก็มาแทงน้ำก็เพื่อความสะอาดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะฮะแต่ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินชมกันเลยนะฮะพระอุโบสถของอยุธยายุคแรกฐานชุกชีนะครับจะอยู่ติดอัดกับฝาผนังเต็มซ้ายเต็มขวาเต็มหลังเดินเข้าไปล้อมไม่ได้อันนี้คือยุคแรกสุดเลยและที่สำคัญท่านผู้ชมครับกองมหาศาลเหล่านี้ทั้งหมดนี่คือพระพุทธรูปนะครับไหว้สักการะบูชาเลยพระพุทธรูปหินทรายพระพุทธรูปหินทรายเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอาจจะได้ถูกทำลิงทำลายอะไรไปนี่เราจะเห็นนี่หน้าตักอยู่ขัดสมาธิพระหัตถ์คว่ำลงที่พระหนุที่ขานะฮะพระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนตักท่านผู้ชมครับแค่เศษแค่นี้เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าองค์เนี้ยเป็นองค์เก่าสมัยก่อนการสถาปนาอยุธยาเพราะพระพุทธรูปองค์นี้ท่านผู้ชมมาดูนี่เราจะเห็นว่านิ้วต่ำลงมามากเลยถึงเท้าเกือบจะถึงดินนี่นิ้วเท้านิ้วโป้งนะครับนี่เกือบจะถึงดินเลยลักษณะที่นิ้วยาวลงมามากแบบนี้เนี่ยจะเป็นพีเรียดแรกๆของอยุธยาหรือก่อนอยุธยานะครับอันนี้คือส่วนยอดพระเกศานะท่านผู้ชมครับแต่เป็นส่วนยอดพระเกศาที่วิลิตสมาหลามากเลยเพราะว่ามีบวกล้อมรอบชั้นหนึ่งแล้วจะเป็นเม็ดพระศกนะครับแล้วถึงจะเป็นบัวแล้วถึงจะเป็นพระเกตุมาลาอยู่ชั้นยอดจะเป็นเหมือนกับเครื่องประดับของศิลาภรณ์ของเขมรนะครับศิลาภรณ์ของเขมรมันเทวรูปเหมือนกันนะครับกึ่งๆเทวรูปเลยแหละอันนี้ก็ชิ้นนี้ก็สำคัญเอาข้อจริงนะครับท่านผู้ชมครับประติมากรรมพระพุทธรูปกองนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าหากเราหยิบออกมาทีละชิ้นจัดวางให้เรียบร้อยเนี่ยเราสามารถ identify ประวัติศาสตร์ได้นะครับนอกจากเนี่ยดูสิชิ้นส่วนนี้ก็หน้าตักนี่ก็เข่าอยู่นะครับอาคารนี้ปูด้วยกระเบื้องพื้นเนี่ยปูด้วยกระเบื้องนะนั่นก็หลังนี่และหลังคาของอาคารหลังนี้นี่ท่านผู้ชมครับนี่คือหลังคาของอาคารอันนี้เป็นกระเบื้องดินเผาอันนี้คือกระเบื้องที่อยู่บนหลังคาเหนือศีรษะเรานะฮะแล้วก็เมื่อพังลงมาแล้วผ่านการเวลามาถึงวันนี้เนี่ยเกือบ700ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยรับสั่งเอาไว้เลยนะครับว่าอิฐเก่าๆเพียงแผ่นเดียวก็มีคุณค่าถ้าหากประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับไม่มีสุโขทัยอยุธยานะครับกรุงรัตนโกสินทร์ของเราก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแค่เพียงเศษอิฐเศษหินที่เราเจอเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างนะครับมีคุณค่าบอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษของเราที่ต่อสู้เพื่อให้มีประเทศไทยสืบมาได้จนทุกวันนี้ครับอย่าลืมอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกตัวของรายการเท่าที่สามารถนะครับเราจะถามวันนี้นะครับไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับกองถ่ายรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองวันนี้นะครับมีน้อยกว่า5คนหรือมากกว่า5คนครับ
อบมาเลยไวๆภายในช่วงระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศนะครับขอให้โชคดีครับตาแก่อยากมีเมียสาวถือไม้เท้ายักแย่ยักยันทีนี้เขามีอะไรกันทีนี้เขามีอะไรกันอ๋อแม่สุวรรณนะเขามีลำวงเนี่ยนะเพลงโบราณเนี่ยนะ